สวัสดีค่ะพลิกใจให้ยั่งยืนวันนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณแม่ศรีอุไรสุขสวัสดิ์ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและครอบครัวชุมชนสิริโชติสวัสดิ์กิจค่ะจะมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงแนวคิดการดำเนินงานความร่วมมือและก็การที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการชุมชนยิ้มได้ของปตท.นั่นเองรวมไปถึงค่ะจะไปเจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและครอบครัวชุมชนสิริโชติสวัสดิ์กิจซึ่งเป็นวิสาหกิจคิดดีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพและก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะมาคุยกันต่อนะคะคราวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์เรามีเยอะมากเลยคุณแม่มีวิธีการในการแบ่งในการจัดทำหรือว่าขั้นตอนการทำแจกจ่ายงานยังไงบ้างคะของเราจะมีฝ่ายผลิตอยู่นะคะที่เราไม่ได้ให้ทุกคนมีส่วนในการผลิตก็คือเราต้องควบคุมคุณภาพของขวดแรกและขวดสุดท้ายที่ถึงมือลูกค้าเนี่ยคุณภาพจะต้องเหมือนกันหมดที่เหลือนอกนั้นก็มาช่วยติดสลากบ้างนะคะแล้วก็ช่วยกันจำหน่ายคือแต่ละคนจะมีลูกค้ามีสายใครสายคนนั้นนะคะสินค้าแรกเลยที่คุณแม่เริ่มทำนี่คือเป็นอะไรคะเริ่มเลยคือเราทำทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกแชมพูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแชมพูสบู่ก็คือทำไปพร้อมๆกันแล้วถ้าเกิดถามถึงสินค้าขายดีนี่เป็นอะไรถ้าขายดีนี่ก็จะเป็นแชมพูกับครีมนวดผมน้ำมันพวกน้ำมันเขียวนะคะน้ำมันเขียวเฉลตพังพรพิมพ์เสนน้ำตะไคร้ไล่ยุงแล้วก็ซักผ้าอย่างกลุ่มเนี้ยซักผ้าถูพื้นล้างห้องน้ำเนี่ยของเราจะไม่มีสารที่ทำลายผิวนะคะจะไม่มีสารพวกโซดาไฟค่ะคือเด็กก็สามารถใช้ได้แล้วซักผ้าของเราเนี่ยจุดเด่นคือแช่3วัน3คืนอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นเหม็นบูดเราไม่มีสารที่จะก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าผ้าสะอาดค่ะคราวนี้ค่ะคุณแม่ค่ะหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางปตท.ก็คือโครงการชุมชนยิ้มได้เขาเข้ามาช่วยอะไรเราบ้างอะคะก็จะเข้ามาช่วยเรื่องการตลาดนะคะคือเอาสินค้าไปวางขายแล้วก็จะมีแนะนำเรื่องแพ็คเกจเรื่องอะไรที่เราควรจะปรับนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ทำอะไรก็ช่วยหลายอย่างค่ะเขาก็จะมีเพจชุมชนคนยิ้มได้ของปตท.นะคะแล้วก็ให้ไปร่วมออกบูธร่วมงานด้วยค่ะอ๋อแล้วมีเบอร์ติดต่ออยู่ที่ฉลากด้วยใช่ค่ะก็เลยมีคนติดต่อมาขอซื้อจากการที่ไปเจอค่ะตอนนี้มีขายที่ไหนบ้างคะคุณแม่ที่หลักๆนะคะจะมีขายอยู่ที่ของพี่ปตท.สั่งไปนะคะแล้วก็จะมีเพจทอฝันใบพม.ค่ะแล้วก็ขายออนไลน์คือของปตท.เนี่ยมีถ่ายทําออกหลายครั้งแล้วอะค่ะจากพอออกไปแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ลูกค้ากลับมาทั่วประเทศนะคะส่วนใหญ่ถามว่ารู้จักเราได้ยังไงเขาก็บอกดูจากรายการของปตท.จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มของเราส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนในชุมชนแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่สูงอายุด้วยใช่ค่ะแต่ว่าสามารถคิดทำคอนเทนต์ต่างๆได้คุณแม่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิสาหกิจชุมชนของเราอะค่ะช่วยจุดพลังให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ยังไงบ้างคะเขาเห็นป้าเห็นคุณป้าคุณพี่คุณตาคุณยายคุณย่ามาทำเขาก็ทำออกมาแล้วถ้าเราไปช่วยขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นรายได้ของเขาก็คือเราคิดราคาทุนเท่านี้นะคะคุณจะไปขายเท่าไหร่ก็ที่เหลือก็เป็นของเขาไปอะไรเงี้ยแล้วอย่างเรื่องของสินค้าของเราล่ะคะที่เราตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยจุดพลังให้กับเด็กๆเยาวชนได้ไหมคะเมื่อเขาเห็นเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ผลิตของเราเนี่ยเราไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษเราไม่ทิ้งลงท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปลูกฝังตรงนี้ให้เขาด้วยคือการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาชุมชนให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าชุมชนเล็กๆที่เป็นชุมชนที่อยู่ในซอยนนทบุรีซึ่งก็อยู่ใจกลางเมืองนั่นแหละค่ะแต่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพมีคุณภาพแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีด้วยและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยคือสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนแห่งนี้ได้ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการพลิกใจให้ยั่งยืนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้พราวรักคุณแม่ศรีอุไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต